คุณแบงค์ครับวันนี้มาปอทอทำอะไรฮะก็คือมาแจ้งความครับเพราะว่าโดนใช้รูปนะอันนี้เป็น Facebook ผมชื่ออาจารย์แบงค์สื่อกำศิวิญญาณเนี่ยเป็น Facebook นะครับก็โดนวิชาชีพนะครับก็ใช้รูปเดียวกันนี้เลยครับเนี่ยครับใช้รูปเดียวกันภาพเดียวกันเลยที่ลองเดียวกันประทับในแต่ว่าชื่อโปรไฟล์หรือชื่อ Facebook เขาเนี่ยใช้ชื่อนี้นะครับพงศกรขุนรามได้มีการหลอกลูกค้าหรือลูกเพจผมนะครับที่ติดตามประมาณ 7,000 คนแล้วเนี่ยหลอกให้มีการโอนตังไปอ้างว่าเป็นผมแล้วโอนตังไปให้เลขที่บัญชีของนายพงศกรขุนรามไปนะครับบอกว่าหลอกว่าของมาแล้วเพราะผมบอกแจ้งหน้าเพจว่าให้ลูกค้ารอของ2-3 วันแต่คนเนี้ยนะครับก็เมื่อวันอาทิตย์กับวันจันทร์ที่ผ่านมาวันที่9ที่ผ่านมาเนี่ยครับก็มีการทักอินบ็อกซ์นะครับก็มีการสนทนากันว่าโอนมาให้หน่อยนะลูกค้าก็หลงเชื่อก็โอนไปที่บัญชีเขาโดยที่ลูกค้าคนนี้หรือคุณแป้งเนี่ยไม่ทราบว่าชื่อจริงผมชื่ออะไรถ้าเขาจะว่าชื่อจริงของผมเนี่ยนะครับว่าชื่อพงศกรนะครับเขาก็มีการโอนไปนะครับก็ตกเป็นเหยื่อนะโอนไปประมาณ 3,000 บาท 3,000 บาทเนี่ยโอนไปเขาสั่งซื้ออะไรกันใช่ก็สั่งซื้อวัตถุมงคลในเพจนะที่เกี่ยวกับกุมารทองในเพจเราหรือเพจใช่ครับในเพจผมในเพจของเราอ๋อซึ่งผมเปิดเพจนะครับเปิดเพจเกี่ยวกับเพชรก้าเด็กชายนำโชคไว้ด้วยนะครับก็เป็นเพจนี้นะก็มีการซื้อขายกันเป็นวัตถุมงคลเกี่ยวกับเล็บครุฑนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภเนี่ยเป็นเพจนี้อันนี้เพจที่เราใช้ในการในการซื้อขายนะติดตามคนวัตถุมงคลต่างๆติดตามจะเกือบหมื่นคนแล้วครับก็ทำให้มีความเสียหายเกิดขึ้นทำให้นะครับอันนี้เป็นวัตถุมงคลที่ขายในเพจน้องเพชรก้าเด็กชายดำโชคนะครับก็จะมีเกี่ยวกับพยาครุฑนะครับก็มาอยากมาเตือนภัยให้ทุกคนระวังก่อนจะโอนเงินใครก็นะครับดูชื่อนะครับเลขที่บัญชีให้ถูกต้องด้วยว่าชื่อนะชื่อจริงกับชื่อบัญชีนะครับของคนที่ซื้อขายด้วยกันเนี่ยเป็นชื่อเดียวกันหรือไม่นะครับก็ไม่อยากจะให้ทุกคนเจออย่างนี้อีกนะครับสำหรับคุณแป้งก็โดนมิจฉาชีพคนนี้หลอกไปนะก็ประมาณเกือบ 3,000 บาทนะก็เป็นเงินที่ไม่ได้เยอะอะไรแต่มันก็เสียเวลาเสียความรู้สึกด้วยนะครับแล้วก็วัตถุมงคลก็ไม่ได้ตามที่สั่งด้วยนะครับซึ่งคุณแป้งก็มาทักเฟซบุ๊กผมว่าโอนตังมาให้อาจารย์แบงค์แล้วแต่ผมก็เลยงงว่าผมยังไม่ได้ตังอย่างเงี้ยครับพอเราตรวจสอบแล้วว่าเรายังไม่ได้รับใช่เนี่ยครับเนี่ยก็โอนเป็นบัญชีไม่ใช่อาชีพมาเลยครั้งแรก1,000แล้วมีการยืมตังค์ด้วยนะบอกคุณแป้งขอปิดบัญชีขอยืม1,000ซึ่งผมไม่เคยทักอินบ็อกซ์ใครขอยืมตังค์คนเนี่ยอันนี้พันครั้งที่2นะครับมีการยืมคือนอกจากวัตถุมงคลที่ซื้อขายกันแล้วเนี่ย 3,000 แล้วแล้วก็ยังขอยืมตังค์อีกคุณแป้งก็โอนอีกก็โอนให้อีกก็เค้าศรัทธาผมในความอาจารย์เป็นอาจารย์แบงค์นะครับอีก2ครั้งใช่โอนให้2ครั้ง 1,000 กับ500ใช่แล้วโอนถูกบัญชีครั้งนึงไปโอนบัญชีผมถูกครั้งนึงเพราะว่าผมแจ้งบัญชีผมว่าชื่อยันนิทัศน์เอี่ยมจบุตรเนี่ยแจ้งไว้หน้าเพจซึ่งคุณแป้งก็มีทั้ง2บัญชีเค้าเข้าใจว่าเป็นบัญชีอาจารย์แบงค์2อันใช่ทั้งที่เราประกาศเอาไว้แล้วประกาศเอาไว้แล้วว่าบัญชีของเราอันนี้บัญชีทางการของเราคือชื่อนี้บัญชีนี้ใช่ครับคุณแป้งเขาบอกว่าคือคนเนี้ยนายพลสกรเนี่ยพอเป็นอาจารย์มันไม่เหมือนมากเขาก็เลยหลงชื่อเขาเข้าใจว่าครับเขาเข้าใจว่าเป็นอีกบัญชีหนึ่งของอาจารย์แบงค์ซึ่งเขาทักคุยกันทางแชท messenger ใช่ครับทางในเฟซบุ๊กนะครับก็เลยดีที่แบบโดนรายเดียวที่ผมรู้นะครับผมก็เลยอยากจะมาออกสื่อตรงนี้เพื่อว่าให้ระวังว่าตอนนี้เพจผมก็คนตามเกือบจะหมื่นคนนึงแล้วนะครับก็ทำให้ผมมีการซื้อขายของในเพจเนี่ยอาจจะลำบากยากขึ้นเพราะว่ากว่าคนจะโอนมาเนี่ยก็คือระแวงแล้วระแวงว่าเป็นผมหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ครับแล้วก็มีการซื้อกันครับทำให้รายได้ตกไปนิดนึงครับครับเริ่มต้นไปแจ้งความที่สอนอตรงเมืองปทุมนะครับที่คลองหลวงสอนอคลองหลวงนะได้แจ้งไปแล้วนี่นะครับมีหลักฐานแจ้งความเรียบร้อยแจ้งไปเมื่อวันอังคารหรือเปล่านะนะครับที่ผ่านมานะครับวันนี้เราก็เลยมาที่ปทใช่แล้วเพื่อไม่ให้แบบว่ามีใครตกเป็นเหยื่อต่อไปนะครับครับคุณแบงค์ครับครับฉายาของคุณนี่ชื่ออะไรนะอาจารย์แบงค์สื่อกรรมสื่อวิญญาณครับก็ได้มาเพราะว่าได้ออกรายการทีวีหลายครั้งนะครับเมื่อปี2553เนี่ยเขามีการแข่งศึกชิงเจ้าหมอดูกันก็แข่งกัน800คนผมได้ที่2ของประเทศไทยนะก็เลยเริ่มได้เข้าสู่สื่อนะครับแล้วก็มีคนติดตามมากมายครับสื่อกรรมสื่อกรรมวิญญาณสื่อกรรมสื่อวิญญาณก็คือเกี่ยวกับหมอดูในเรื่องของพลังงานที่มองไม่เห็น
เรื่องของวิบากกรรมหรือเจ้ากรรมนายเวรอย่างเงี้ยครับก็มีคนติดตามครับแล้วตกลงคุณเป็นหมอดูก็เรียกหมอดูได้ครับแต่พยากรได้ใช่ครับพยากรแต่ไม่ใช่ร่างทรงอะไรนะก็ใช้ศาสตร์วิชาด้วยครับครับหมอดูเกี่ยวกับอะไรหมอดูหมอดูก็ได้ดูได้ทั้งหมดครับการเงินการงานความรักหรือเรื่องที่มองไม่เห็นเรื่องเจ้าที่ใช่เรื่องวิญญาณเรื่องเจ้าที่เรื่องกุมารทองประมาณนี้ครับก็มีการเปิดเพจให้คนติดตามนะครับแล้วก็มาแจ้งความวันนี้ก็ไม่อยากให้ใครจะเป็นเหยื่อรายต่อไปของมิจฉาชีพนะอาศัยความรักความศรัทธาที่ลูกศิษย์หรือลูกค้ามีต่อเราอย่างเงี้ยอาศัยความเป็นเราอย่างเงี้ยมันไม่ได้ผมก็เลยอยากจะดำเนินคดีถึงที่สุดครับก็เป็นอุทาหรณ์ต่อไปการ VP 3ครั้งนอกจากชื่อเดิมกันประจำจันแบงค์นอกจากคุณแป้งแล้วมีรายอื่นอีกไหมก็มีเยอะครับที่ Facebook เนี่ยทักอินบ็อกซ์ไปเฟซบุ๊กของนายพงศกรนะครับของพงศกรขุนรามแล้วบอกของมาแล้วทักประมาณเกือบ10คนได้ที่อินบ็อกซ์มาบอกผมว่าตอนเช้าก็มีคนทักมาค่ะเมื่อคืนก็นายพงศกรก็ทักมาค่ะแต่ว่าดิฉันหรือผมเนี่ยก็คือแบบว่ารู้ว่าไม่ใช่อาจารย์แบงค์แน่นอนเพราะอาจารย์แบงค์ได้มีการแจ้งชื่อจริงนามสกุลจริงของบัญชีเอาไว้แล้วนะครับหน้าเฟซบุ๊กแต่ว่ามีคุณแป้งคนเดียวที่แบบว่าศรัทธาเรามากจนแบบว่าลืมดูไปว่าชื่อไม่ตรงบัญชีนะครับ